การเทคออฟนะครับออกจากเมืองเอสโซเพื่อจะเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่เราจะไปเรื่อยๆนะครับของเราก็ตามเส้นทางที่จะมีไปเรื่อยๆแหละก็ผ่านเมืองนั้นไปเมืองนี้ดูเมืองไหนสวยงามแล้วก็แวะดูแวะชมเมืองไหนน่าสนใจแล้วก็แวะดูนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของรัสเซียอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่รัสเซียอยู่นะครับผมก็พยายามจุดหมายปลายทางก็จะไปที่แคนาดาให้ได้นะครับก็จะออกไปแคนาดาให้ได้ก็ผ่านช่องแคบออกไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองนี้อยู่ก็ถือว่ายังไกลอยู่ก็จะบินมาเรื่อยๆนะครับบินมาที่เมืองอยู่ประมาณนี้นะครับเมืองยูโกรก็อยู่ตอนกลางของซีกทะเลตรงด้านนี้นะครับก็อยู่ตรงกลางนี่แหละก็ประมาณสัก700นาทีคอนไมล์ก็ถือว่าใช้เวลาบินประมาณ6ชั่วโมง 6-7 ชั่วโมงนะครับก็ทั้งวันสำหรับวันนี้นะครับเราจะทำการเทคออฟการเทคออฟไปเลยครับสนามบินย่าครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยขึ้นได้หรือเปล่าครับขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ยังไงครับสบายยังนิ่งอยู่ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามฟูจินะครับตรงด้านโน้นนี่สูงกว่าภูเขาฟูจินะครับสูงมากเลยสุดยอดนะครับถือว่าสูงมากบินแรกก่อนนะครับสนามบินที่ผมจะทำการแลนดิ้งสนามบินออสโซล่านะครับสนามบินออสโซล่าอยู่ที่ริมทะเลริมชายฝั่งทะเลนะสนามบินออสโซล่าเป็นสนามบินแรกผมจะทำการแลนดิ้งย่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมดูจากรูปก็จะเป็นสนามบินย่านะครับน่าจะเป็นสนามบินย่าเพราะว่าผมหาสนามบินจริงไม่เจอนะครับน่าจะเป็นการลดระดับลงจาก 5,000 ฟิตลดลงมาเหลือประมาณสัก 1,500 ฟิตแถวนี้ไม่มี ADC นะครับ ADC
นามบินใหญ่นะครับพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการเดินทางต่อนะครับน้ำมันก็เติมเต็มถังนะครับน้ำมันก็เติมเยอะเมืองเอมาเลนก็จะเป็นเมืองอยู่ด้านนี้นะครับเป็นชายฝั่ง
มีแต่ภูเขานะครับแถวนี้ต้องพอถึงชายฝั่งแล้วต้องข้ามภูเขาครับอีกนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเครื่องผมน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณตรงกลางซึ่งเห็นชายขอบฝั่งของเมืองเอ็นเมเลนครับถ้าข้ามเมืองโซนนี้ไปได้ต่อไปก็จะเข้าอลาสก้านะครับเพราะนั้นก็เลยอีกไม่ไกลนะครับอีกแค่เดียวอีกประมาณ200ในข้อไม้ก็จะเราก็จะข้ามเข้าไปอลาสก้าก่อนเล็กๆไม่ได้ถ้าเราข้ามตัวนี้ไปได้ก็จะเป็นอลาสก้าของสหรัฐแล้วนะครับของเวลนะครับเมืองเวลเมืองพอร์ตเมืองชิสมาเลฟอันนี้ก็จะเป็นของอีกโซนหนึ่งของอลาสก้านะครับตรงนี้นะครับเป็นรัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ดินแดนยูคอนดินแดนจะพักก็ต้องลงพื้นหญ้านะครับถ้าเราจะพักเครื่องก็ต้องลงพื้นหญ้าอย่างเดียวนะครับโซนนี้ผมก็ต้องเช็คดูเครื่องเช็คดูความร้อนเช็คดูน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งพักไปนี่ก็บินมาเกือบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับที่บินออกมาจากเมืองโซโนเลฟที่เราพักตอนนั้นก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมบินมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลผ่านเกาะมาเครื่องนะครับแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนครับผมอาจจะไปพักที่ครั้งเดียวกำลังจะเข้าพื้นที่แผ่นดินใหญ่หรือตรงถือนี่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่พักเครื่องผมก็จะบินอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วมาลงจอดบริเวณนี้นะครับจากนั้นก็พักแล้วก็ค่อยบินไปอลาสก้านะครับต่อในไฟล์นี้เลยนะครับในคลิปนี้แหละนะก็จะบินข้ามอลาสก้าไปให้วันนี้ให้ถึงอลาสก้าให้ได้นะครับแล้วก็พยายามบินเข้าฝั่งของเมืองเอ็นมาเลนนี่ก่อนเอ็นมาเลนนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะค่อยตรงเข้าไปนะครับเข้าไปแลนดิ้งพักอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งทะเลด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งของอลาสก้าแล้วนะครับถ้าเราบินต่อไปก็จะเป็นอลาสก้าผมกำลังใจ1ใจ2เพราะว่าตรงบริเวณนี้ไม่มีที่จะจอดเลยนะครับจะจอดพักเครื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีสถานที่อะไรที่จะพอที่จะแลนดิ้งจอดพักเครื่องแล้วก็พักเครื่องเสร็จแล้วก็จะบินต่อไปที่เวลนะครับเมืองเวลของอลาสก้านะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะหาทรายแลนดิ้งก่อนนะเพื่อจะพักเครื่องเพราะบินมา3ชั่วโมงตอนนี้เป็นแปลกๆนะครับขนาดนี้ประมาณเที่ยงวันนะเที่ยงวันเหมือนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะครับแถวอลาสก้าแถวนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับแสงเป็นแสงสลัวนะครับบ่ายโมงบ่ายสองก็เหมือน4โมงเย็นแล้วครับเพราะว่าอากาศมันหนาวว่ามันอยู่ไกลนะครับแดดจะส่องถึงนะครับอยู่เกือบทั่วโลกนะครับเพราะนั้นแสงแดดก็จะสายแดดแล้วล่ะครับแลนดิ้งชายหาดได้ล่ะดูว่าน่าจะมีพื้นที่ให้เราแลนดิ้งหรือเปล่าเป็นภูเขายกตัวหมดนะหาพื้นที่ราบเรียบได้ยากมากครับเห็นเกาะโดเมนเดย์นะครับริมสระนี่แหละริมแม่น้ำนะครับ
พอได้อยู่นะครับทางต่อไปที่เร็วนะครับเดินทางต่อไปที่เร็ว
าะอยู่2เกาะก็คือไดโอเมดใหญ่และไดโอเมดเล็กนะครับข้างหน้าก็จะเป็นไดโอเมดนะครับจะเป็นนี่นะครับเกาะนี่นะไดโอเมดนะครับเรามองเห็นอยู่ตอนนี้เครื่องเรากำลังบินข้ามมานะก็จะมาลงที่เวลนะครับมาลงที่เมืองเวลเมืองเวลก็จะมีเมืองเวลเมืองโยกนะครับThank you.
้ำมันอยู่แถวนี้นะครับหญ้าลดมากเลยไม่มีการตัดหญ้าเลยครับไปยิ่งมา